สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องแครอทนะครับครับนี่ก็คือแครอทนะครับแครอทที่นี่เขามีมากมายหลายชนิดอันนี้เป็นชนิดยาวนะครับยาวประมาณ12นิ้วนะครับครับแครอทที่นี่เขาถือว่าเป็นผักที่แบบทุกคนเขามองข้ามกันนะครับเพราะว่าคือมันปลูกง่ายมากนะครับแล้วก็เขาไม่รู้ว่าจะทำอะไรกินกันบ้างนะครับครับคลิปนี้ผมจะมาสาธิตนะครับสาธิตให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าแครอทที่คนส่วนมากเขามองข้ามกันเนี่ยผมเอามาทำประโยชน์เอามาทำแบบอาหารการกินยังไงกันบ้างนะครับครับแครอทที่นี่ฝรั่งเขาชอบกินดิบกันนะครับเขาก็หั่นเป็นชิ้นๆเอามาจิ้มน้ำจิ้มอันนี้ก็คือน้ำจิ้มของเขานะครับเขากินกันแบบเป็นพวกอาหารว่างเป็นพวกแอปเปิลไทเซอร์ในงานปาร์ตี้หรือว่ามีงานเลี้ยงอะไรต่างๆนะครับนอกจากกินดิบแล้วฝรั่งเขาก็ต้มกินกันนะครับคือเขาต้มแล้วก็เอามากินกับพวกอาหารหลักมื้อเย็นอะไรแบบนี้นะครับผมก็ชอบกินเหมือนกันต้มเสร็จผมก็เอาไปกินที่ทำงานนะครับคือคนที่แครอทเนี่ยช่วยลดความอ้วนนะครับสำหรับคนที่คิดอยากจะลดความอ้วนครับสำหรับผมนะครับซึ่งเป็นคนไทยส่วนมากแล้วผมก็เอาแครอทนี้นะครับเอามาทำเป็นไส้สปริงโรลหรือว่าป่อเปี๊ยะนะครับที่พวกเรารู้จักกันผมก็เอามาผัดกับพวกกะหล่ำปลีพวกหอมหัวใหญ่พวกกระเทียมพริกไทยแล้วก็วุ้นเส้นนะครับผัดเสร็จผมก็เอามาห่อสปริงโรลกินกันครับนอกจากนั้นแล้วผมก็เอามาทำเป็นส้มตำนะครับเพราะว่าที่นี่มะละกอมันไม่มีคือมันแพงแล้วก็มันไม่ใช่มะละกอที่มาจากประเทศไทยนะครับเวลากินแล้วมันไม่สดมันไม่อร่อยผมก็เอาแครอทเนี่ยมาตำใส่พวกแตงกวาใส่คือตำใส่หมดทุกอย่างเหมือนกับส้มตำไทยนะครับแล้วก็ใส่ปูดองไปด้วยอร่อยเหมือนกันนะครับครับนอกจากนั้นแล้วผมก็หั่นเป็นชิ้นบางๆนะครับเอามาผัดคือผัดทุกอย่างผัดเปรี้ยวหวานผัดผักรวมมิตรผักเครื่องแกงคือมันแล้วแต่อยากจะทานนะครับอยากจะทานผัดอะไรก็ผัดอันนั้นนะครับครับรายการอาหารต่อไปที่ผมชอบมากที่สุดก็คือผมเอามาแกงนะครับโดยเฉพาะในหน้าหนาวเนี่ยเผ็ดๆร้อนๆกินกับข้าวสวยหรือแม้แต่ขนมปังนะครับตอนนี้ผมกำลังแกงเนื้อนะครับแกงแดงใส่เนื้อแล้วก็ใส่ potato ใส่มันฝรั่งไปด้วยนะครับอันนี้คือมันฝรั่งครับเสร็จแล้วดูน่าทานมากเลยนะครับครับรายการอาหารขั้นสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับก็คือของหวานที่นี่ที่ประเทศฝรั่งหรือว่าประเทศแคนาดานะครับหลังจากกินข้าวเย็นกันแบบอิ่มแล้วเขาก็จะต้องกินของหวานกันนะครับสำหรับวันนี้ผมก็เอาแครอทนะครับเอาแครอทมาทำเป็นขนมเค้กหรือว่าขนมถ้วยวันนี้ผมทำทั้งสองอย่างนะครับทั้งขนมเค้กและก็ขนมถ้วยส่วนขนมถ้วยนั้นผมก็เอางาคั่วเนี่ยเอามาโรยด้วยนะครับโรยข้างบนต้องขอโทษด้วยนะครับที่ผมไม่ได้เอาสูตรวิธีการทำขนมถ้วยมาฝากครับอันนี้ก็สุกแล้วนะครับที่ขาดไม่ได้ก็คือกินกับไอศกรีมนะครับที่นี่เวลาอากาศร้อนๆหน้าร้อนเนี่ยกินขนมถ้วยกับไอศกรีมสุดยอดเลยนะครับครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือวิธีการเอาแครอทมาทำกับข้าวนะครับตั้งแต่ของคาวจนถึงของหวานนะครับครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมผมสุพันชุนแสนดีและก็โฟรโดพาเล่นพาทำสำหรับคลิปนี้มีแค่นี้นะครับแล้วก็เจอกันคลิปใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ